อ้าวมึงเป็นหมวกหยุดนะเว้ยอะไรคุณเป็นใครมาจับผมทำไมผมขอค้นตัวหน่อยนะครับเห็นทีเราต้องคุยกันยาวไม่ใช่ของผมผมไม่รู้เรื่องข้ามาแล้วค่ะพ่อไหนดูสิวันนี้ทำอะไรให้พ่อกินข้าวไก่ทอดกระเทียมค่ะว้าไม่มีเผ็ดๆเลยเหรอลูกก็หมอบอกว่าไม่ให้พ่อกินเผ็ดกินได้แต่ของจืดๆพ่อลืมแล้วเหรอคะอ่ะกินแบบนี้ก็ได้ดีแล้วค่ะอาหารที่หนูทำให้พ่ออ่ะมันดีกับพ่อที่สุดแล้วพ่ออีกไม่กี่เดือนหนูเรียนจบแล้วนะหนูจะหางานทำดีๆเรามาช่วยกันหาเงินนะพ่อคนเก่งอย่างปุ้ยอ่ะทำได้อยู่แล้วขอบคุณค่ะพ่อพ่อน่ารักที่สุดเลยไปกันค่ะพ่อไปพรุ่งนี้หนูทำข้าวให้กินนะน้าสวัสดีค่ะน้าต้องสวัสดีจะไปมหาลัยแล้วเหรองั้นไปพร้อมปุ้ยสิค่ะน้าหนูก็ว่าจะไปพร้อมกันนี่แหละค่ะไปไปเรียนเถอะเฮ้ยหยุดนะเว้ยอะไรคุณเป็นใครมาจับผมทำไมผมเป็นตำรวจฮะตำรวจตำรวจอะไรไม่เห็นใส่เครื่องแบบเลยพอดีผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจผมขอค้นตัวหน่อยนะครับเห็นทีเราต้องคุยกันยาวไม่ใช่ของผมผมไม่รู้เรื่องคุณตำรวจคะพ่อของหนูไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าครับอย่านะอย่าเอาพ่อฉันไปนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อเป็นคนบริสุทธิ์ไม่อ่ะพ่อหนูจะทิ้งพ่อได้ไงหนูจะไปกับพ่อด้วยพ่อบอกให้ไปเรียนไงไม่เชื่อฟังพ่อเหรอไปได้แล้วครับนี่นะเขาเป็นคนแบบนี้เหรอลำบากแค่ไหนก็ไม่น่าจะทำเรื่องผิดกฎหมายนะแบบนี้ปุ้ยก็คงเป็นเหมือนพ่อนั่นแหละเราคงคบกันไม่ได้แล้วแหละตองเดี๋ยวก่อนดิตองทำงานอยู่เหรอขอนั่งด้วยนะตองเอ้าแกจะไปไหนอ่ะฉันไม่อยากยุ่งกับลูกคนขี้คุกอ่ะตองทำไมพูดแบบนั้นล่ะตราบใดที่คดียังไม่สิ้นสุดพ่อฉันก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่นะแต่หลักฐานคาตาขนาดนั้นยังกล้าบอกว่าพ่อตัวเองบริสุทธิ์อีกหรอแต่พ่อของเราไม่ได้ทำนะเธอก็เห็นวันนั้นมีคนมาชนพ่อเราอ่ะมันต้องยัดยาใส่พ่อเราแน่ๆเฮ้อเธอจะพูดอะไรก็ได้ฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะอ๋อแล้วต่อไปนี้ก็อย่ามาใกล้ฉันนะฉันไม่ชอบเธอจะเลิกคบเราเหรอตองยังจะถามอีกเธอไม่เห็นเหรอว่าไม่มีใครเขาอยากคบเธอเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราในอดีตเธอนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันรังเกียจอ่ะพ่อคะวันนี้พูดไปสัมภาษณ์งานแล้วพ่อเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะปุ้ยจะต้องได้งานให้ได้ปุ้ยจะเก็บเงินไปสู้คดีให้พ่อนะสวัสดีจ้ะน้องคือคนที่จะมาสัมภาษณ์งานวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษที่ให้รอนานนะจ๊ะเหมือนว่าเธอจะเรียนมา5ปีใช่ไหมใช่ค่ะทำไมล่ะผลการเรียนก็ดีมากน่าจะจบพร้อมเพื่อนสิพอดีหนูต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว
แบบนี้ก็เท่ากับว่าเธอเคยผ่านงานมาถึงแม้จะไม่ตรงสายกับที่เธอสมัครแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเธอมีประสบการณ์ทำงานแล้วเดือนหน้าเธอมาเริ่มงานได้เลยนะหมายความว่าคุณรับหนูเข้าทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะประวัติการทำงานเธอดีขนาดเนี้ยยังไงฉันก็ต้องรับและอีกอย่างนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทำงานจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะจ๊ะขอบคุณคุณพึ่งมากเลยนะคะคุณพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าปุ้ยอ้าวนี่พวกเธอสองคนรู้จักกันเหรอเราเรียนที่เดียวกันค่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วด้วยค่ะพึ่งเขามาสมัครงานเหรอคะใช่จ้ะและฉันก็รับเขาเข้าทำงานแล้วด้วยหนูว่าคุณพึ่งพิจารณาใหม่เถอะค่ะประวัติของปุ้ยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ารับมาอาจจะเป็นผลเสียกับบริษัทได้นะคะทำไมล่ะก็พ่อของปุ้ยเขาติดคุกข้อหาค้ายาค่ะจริงเหรอพ่อเธอติดคุกเพราะค้ายาเหรอจริงค่ะหนูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นเต็มสองตาเลยค่ะงั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันคงรับเธอเข้าทำงานไม่ได้หนูเข้าใจค่ะคงไม่มีใครอยากจะรับคนที่มีพ่อขี้คุกแบบหนูเข้าทำงานถึงแม้คดีของพ่อหนูศาลยังไม่ตัดสินก็ตามหนูขอลานะคะดีนะที่เธอสองคนน่ะรู้จักกันไม่งั้นฉันคงรับคนที่มีประวัติไม่ดีเข้าทำงานแล้วค่ะคุณพึ่งแต่ก็ช่างมันเถอะอ่ะตองฉันวานฝากเอาเงินไปให้สาขาเราหน่อยได้ค่ะคุณพึ่งฮัลโหลนี้ตกอยู่หน้าบริษัทหนูเรียกตองไม่ทันแล้วมาให้คุณค่ะเธอรู้ไหมว่าในซองนี้มีเงินรู้ค่ะตอนที่หนูเก็บซองนี้ได้หนูถือวิสาสะเปิดดูไปแล้วค่ะแล้วทำไมเธอถึงเลือกเอาเงินมาคืนฉันล่ะก็เงินนี้มันไม่ใช่ของหนูนี่คะแต่ถ้าเธอเอาไปอ่ะเธอจะสบายไปตั้งหลายเดือนเลยนะพ่อของหนูสอนเสมอเรื่องความซื่อสัตย์อะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่ควรเอาไปค่ะปุ้ยฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเธอรู้ไหมว่าเธอทำให้คนอย่างฉันละอายใจจริงๆเธอควรจะโกรธจะเกลียดฉันด้วยซ้ำที่ฉันเพิ่งไล่เธอออกไปแต่ฉันรู้แล้วว่าพ่อเธอสอนเธอมาดีจริงๆฉันเชื่อนะว่าพ่อเธอจะต้องชนะคดีและเธอกับพ่อก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆนะคะคุณพึ่งคุณพึ่งคะคือนี่เธอยังอยู่อีกเหรอปุ้ยเขาเอาเงินที่เธอทำตกมาคืนฉันอะเธอเป็นคนเก็บเงินได้เหรอฉันเห็นเธอทำซองนี่ตกฉันไม่รู้จะตามเธอไปยังไงฉันก็เลยเอาเงินมาคืนพึ่งปุ้ยฉันขอบใจเธอมากนะที่เธอไม่เอาเงินไปมิงานอะฉันคงต้องทำงานชดใช้บริษัทตั้งหลายเดือนฉันเข้าใจไม่มีใครอยากโดนเข้าใจผิดแบบนี้หรอกเหมือนที่พ่อเธอโดนใช่ไหมฉันขอโทษนะปุ้ยตั้งแต่เกิดเรื่องตอนนั้นฉันก็ทำไม่ดีกับเธอคุณพึ่งคะช่วยรับพิจารณาปุ้ยเข้าทำงานด้วยนะคะถึงเธอจะไม่พูดแต่ฉันก็ตั้งใจจะรับปุ้ยเขาเข้าทำงานอยู่แล้วจริงเหรอคะคุณพึ่งเธอได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอเป็นคนดีและก็มีความซื่อสัตย์ถ้าฉันไม่รักเธอนะฉันก็คงจะเสียดายแย่ขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณพึ่ง
ธอไม่ต้องห่วงนะปุ้ยมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาฉันได้เลยฉันจะดูแลเธอเองถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธอไว้ไม่เป็นไรเลยฉันไม่เคยโกรธเธอเลยนะก็เธอเป็นเพื่อนฉันนี่ตองขอบใจนะปุ้ย